ตอนช่วงไหนอ่ะพี่ตอนออกเข้ามุมมายังปกตินะปกติใช่ก็ออกยก4เอ้ยยก3ออกออกจากมุมไปอ่ะยกกลับทําแกะมาแล้วมองว่าเหมือนมันไม่น่าโดนอ่ะเข้าใจป่ะคือการฟิตซ้อมก็เต็มที่นะสมบูรณ์สมบูรณ์ดีนะคือไม่สมบูรณ์ผมไม่เอามาต่อยอยู่แล้วยังงงอยู่ใช่ไหมพี่ถูกก็ผมยังงงอยู่เลยเนี่ยมวยกำลังทำได้ด้วยเขาเป็นตัวประมาณ 7-4 อยู่เท่านั้นเนาะ 7-4-2 นอกก่อนได้ไหมต้องไปตรวจร่างกายอันนั้นพี่แจ๊คก็การฟิตซ้อมมันเป็นที่ไม่ได้ไม่สมบูรณ์นะมวยสมบูรณ์ดีถามครับสอนทวีชัยก็ยืนยันว่าการฟิตซ้อมมีติดขัดคือค่ายผมอ่ะผมการันตีแน่เลยถ้าไม่ฟิตซ้อมสมบูรณ์ผมไม่ออกมาชกหรอกเห็นด้วยไหมเห็นด้วยอันนี้ต้องไปตรวจร่างกายมั้ยครับพี่ตัวเดี๋ยวต้องเช็คสภาพร่างกายเพราะว่าการฟิตซ้อมอ่ะผมการันตีว่าผมมีขัดแย้งกับการฟิตซ้อมใช่มั้ยใช่ไม่รู้ทุกอะไรไล่กันไปไล่กันมาอย่างงี้เฉยๆเลยโทรมาได้อยู่ทําไมเรื่องมันอาการมันเพิ่นได้บ่ครับเรื่องมันวิ่วไปเลยปูไปเลยปวดเลยปวดแรงขึ้นพอมาถึงว่าพอเราเร่งนี่พูดไปเลยน้องชายเกี่ยวกับเรื่องต่อน้ำหนักเลยไหมต่อน้ำหนักไม่น่ามีผลหรอกเพราะว่ามวยฟิตซ้อมมาอย่างคือสมบูรณ์อ่ะบำรุงเต็มที่อ่ะแล้วอยู่ๆไล่ไปไล่มามันวูบไปเฉยๆมันไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวต้องไปหาข้อสรุปใหม่นะครับคุณเด็กก่อนครับเพราะว่าเด็กมันก็เต็มที่อ่ะมันไม่เนี่ยพอเร่งไม่ได้ใช่ไหมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมันอยู่แล้วนะแก้มือใหม่ไหมพี่กัดแล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับผมพี่กัดไม่ได้ซีเรียสเป็นกำลังใจให้ครับครับกำลังใจนะครับผมเป็นกำลังใจให้น้องนะครับผมให้น้องพักผ่อนดีกว่านะครับใครนะครับดูเขาชงยังก็ยังงงครับยังหาสาเหตุไม่ได้ครับเพราะว่านักมวยนี่ที่ซ้อมดีก็มาเป็นกำลังใจให้ซ้อมเย็นแต่ว่าหาสาเหตุไม่เจอที่ยก3นะครับยก3นะครับถือว่าดูแลอย่างดีนะครับยังหาสาเหตุไม่ได้ครับอันนี้ก็วิถีว่าเดี๋ยวหาข้อสรุปก็รอติดตามกันต่อไปครับว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรครับขอบคุณท่านครับที่เข้ามาติดตามชมเลื่อนเลยอยู่กับปวชหรือว่าสายสามัญสายสามัญสายนี้อยู่ม.ไหนครับผมปีที่6ครับม.6ครับ16ปีนะครับชนะมากี่ไฟแล้วครับตอนนี้ไฟนี้รวมไฟนี้เป็นไฟที่5ไฟที่5แล้วชนะ5ไฟแล้วดูเป้าหมายของเรายังไงบ้างครับก็มีโอกาสถ้ามีโอกาสก็ต้องถึงแชมป์ครับต้องชิงแชมป์ไอ้รุ่นไหนตอนนี้112นะ112ครับอันนี้รุ่น8 109 108ทำได้ไหมเนี่ย108ทำได้ใช่ไหมครับถ้างั้นก็ไม่น่ามีปัญหานะครับถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสครับเมื่อกี้เจอเสียเนาเอาเจอท่านละเสียเนาว่าไงบ้างครับท่านก็ชื่นชมอยู่อ๋อชื่นชมครับผมก็ชนะติดต่อกันหลายไฟแล้วนี่ครับถ้ามีโอกาสคิดว่าน่าจะได้ชิงแชมป์ของทูของทูครับนะก็มี108ถ้าเกิดที่นี่นี่ของทูนะครับน้ำเนินนี่ก็น่าจะได้เหมือนกันครับว่าโชว์ฟอร์มอย่างร้อนแรงเสียบดไปที่เชียงใหม่เนาะก็บอกว่าอีกไฟหนึ่งก็จะให้เป็นชิงโอ้ครับอันนี้ไปที่เชียงใหม่ครับที่แล้วนะครับผมถามนิดนึงจังหวะยก3เนี่ยมันโดนศอกเราเต็มๆเลยไหมนี่ครับก็โดนศอกเข้าไปเต็มแล้วจังหวะแขนก็หลวมครับโอ้ตรงนั้นเนี่ยหลวมไปคิดว่าเขาจะลุกขึ้นมาไหมก็คือว่าน่าจะลุกขึ้นมาครับแต่ว่าต้องเตรียมเพราะว่าต้องเตรียมแผนอยู่แล้วต้องขอล้มแบบสโลว์ครับก็ผมว่านึกว่าเขาจะลุกขึ้นมาไอ้ที่สุดท้ายเนี่ยคิดว่าปิดเกมได้เลยก็ปิดได้เลยครับเพราะตอนนับแรกเห็นเขาอ้วกครับอายุเท่าไหร่ครับพี่17ปีครับผมได้น้อยด้วยนะอย่าง17ปีนะครับขอให้ทุกฝั่งนะในการชิงแชมป์พี่ต้องสักมีรายเก่าครับแฟนมวยหน่อยมั้ยครับขอบคุณแฟนคลับด้วยนะครับที่ติดตามชม
จิ๊กซอในยุคไซเบียงยองนะครับขอให้ติดตามอย่างนี้ตลอดไปครับคิดว่าแชมป์ก็คงจะเอากลับไปไว้ที่ทางเหนือครับขอบคุณนะครับขอบคุณสื่อมวลชนนะครับเราบอกเอฟซี